ลักษณ์ยินดีลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์คนใหม่อวยพรขอให้ประสบความสำเร็จการเมืองวันที่19พฤษภาคม2567 14:53 น.ยิ่งลักษณ์โพสต์แสดงความยินดีลอเรนซ์หว่องนั่งนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์คนใหม่อวยพรและส่งความปรารถนาดีขอให้ประสบความสำเร็จในทุกภารกิจจากกรณีนายลอเรนซ์หว่องอายุ51ปีรองนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์เข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่4ของประเทศเมื่อวันที่15พฤษภาคม2567โดยเป็นการรับตำแหน่งต่อจากนายลีเซียนลุงวัย72ปีซึ่งลาออกจากตำแหน่งหลังบริหารประเทศมานานถึง20ปีล่าสุดวันที่19พฤษภาคม2567นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความบน Facebook ระบุว่าขอแสดงความยินดีกับ HE ลอเรนซ์วงกับการเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสิงคโปร์ค่ะในฐานะประชาชนคนไทยดิฉันขออวยพรและส่งความปรารถนาดีให้ท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่ที่รับผิดชอบใหม่และทุกภารกิจที่จะดำเนินการในอนาคตค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์กล่าวผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ยื่นโนติสอดีตภรรยา3ข้อโต้ดราม่าเกาะกระแสนู่นดำดงบันเทิงวันที่17พฤษภาคม2567 17:26 น.ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เปิดใจยื่นโนติส3ข้อให้อดีตภรรยาโต้ดราม่าเกาะกระแสนู่นดำดงย้อนเล่าชีวิตเสียศูนย์เกือบเป็นบ้าโดยวันนี้ขอเปิดใจหลังโดนแซะเกาะกระแสนู่นดำดงดึงมาร่วมค่ายขอเคลียร์ความคืบหน้าพร้อมยื่นขอสิทธิ์เลี้ยงดูลูกหลังเลิกกับสาวหมอลำชื่อดังตอนนี้มีสาวใหญ่ตามรุมจีบเพียบจริงหรือไม่ผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ช่องวัน31ที่มีธัญญาธัญญาเรศและเป็กกี้ศรีธัญญาเป็นพิธีกรดำเนินรายการเรียกหนุ่มโสดได้ครับเต็มปากแล้วหัวเราะหลังนู่นดำดงออกจากคณะเราได้ร่วมงานกระแสเราเป็นยังไงบ้างตอนแรกก็มีคนจับตามองเรื่องการเอามาขึ้นคอนเสิร์ตเพราะตั้งแต่เขามีดราม่าผมเป็นเวทีแรกที่เอาเขามาขึ้นมีดราม่าว่าถ้าเอามาขึ้นจะไม่ติดตามเวทีเธออีกต่อไปไม่รู้แฟนคลับฝ่ายไหนอีกฝ่ายก็บอกว่าเอามาเลยพร้อมซัพพอร์ตติดตามบรรยากาศร่วมงานเป็นไงเขาก็ดูเศร้าๆอาจด้วยมรสุมดราม่าคนอาจคอมเมนต์ก็เข้าใจได้เขาน่าจะเจอครั้งแรกที่เป็นดราม่ายิ่งใหญ่อาจกระทบกระเทือนเขาค่อนข้างเยอะก็ให้กำลังใจในฐานะรุ่นพี่ที่โดนมาเหมือนกันเป็นกำลังใจให้ไม่ต้องอ่านทุกอย่างนะเลือกอ่านแต่สิ่งดีๆอันไหนไม่ดีก็อ่านเหมือนกันแต่คิดก่อนว่าใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่เก็บมาทุกอย่างมันก็หนักกับตัวเองเขาไม่ได้ปรึกษาเหมือนดูเศร้าๆตลอดจะมีโอกาสเข้ามาอยู่ค่ายเพลงเราไหมคงไม่ขนาดนั้นครับเขาเป็นแนวลิเกเราเป็นค่ายเพลงอีสานหลายคนมองเราเกาะกระแสรู้สึกยังไงผมมองว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่เขาจะคิดแต่เราวางแพลนอยู่แล้วว่าจะเอาเขาเข้ามาในเรื่องคอนเสิร์ตมันบังเอิญพอดีเราก็เป็นข่าวอยู่แล้วคนเข้ามาคอมเมนต์ว่ามีนู่นดำดงมาจะไม่ดูสุดท้ายเป็นไงดูเพราะขายบัตรคอนเสิร์ตออนไลน์ได้ประมาณ 14,000 ที่นั่งสิทธิ์การเลี้ยงดูลูกมีการยื่นโนติสกันกี่ข้อตอนนี้ยื่นไปแล้วอย่างที่เคยให้สัมภาษณ์ไปเรื่องการดูแลสิทธิ์ผมขอจดทะเบียนรับรองบุตรแล้วก็เรื่องการถ่ายวิดีโอของลูกเราสิทธิ์ของเด็กที่บางทีคนถ่ายคลิปถ่ายภาพอาจไม่ได้คำนึงถึงสิทธิของเด็กว่ามันโอเคไหมเขางองแงไหมสิทธิรับรองบุตรทำไมต้องขอตอนลูกเราเกิดเราไม่ได้จดก็สิทธิของแม่แต่เพียงผู้เดียว
แต่เราก็อยากมีสิทธิดูแลลูกด้วยในการส่งเสียดูแลลูกเวลาเราเป็นอะไรลูกก็มีสิทธิในตัวเราถ้าเราไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายลูกก็ไม่มีสิทธิในเรื่องสมบัติในอนาคตลูกก็ลำบากอีกตอนนี้ลูกอยู่กับคุณแม่ถามว่าเจอง่ายไหมก็เจอประจำแต่ด้วยงานผมเยอะด้วยเจอแต่ละครั้งก็มี1 2 3 4หัวเราะก็มีค้างกับเราวันหนึ่ง2วันแล้วเอาลูกกลับไปส่งข้อ2เรื่องแบ่งสมบัติพูดเหมือนเดิมว่าเราแบ่งให้มันชัดเจนเวลาจะแบ่งให้ลูกก็แบ่งให้ลูกไปเลยในส่วนทำมาด้วยกันเราพูดถึงจุดนี้อันไหนเป็นส่วนตัวเขาเราไม่เข้าไปยุ่งเราต้องการให้มันถึงลูกจริงๆในภายภาคหน้าที่ทำด้วยกันตัวเลขเท่าไหร่เป็นเลขเป็น100กว่าข้อ3ห้ามบุคคลอื่นนำเด็กไปสร้างคอนเทนต์ไม่เหมาะสมลองขยายความนอกจากพ่อและแม่ที่ทำคลิปให้ FC ดูบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ปกครองก็ไม่อยากให้ถ่ายก็มีคนถ่ายเยอะอยู่คนใกล้ชิดบ้านใกล้เรือนเคียงญาติพี่น้องผมมองว่าการถ่ายคลิปจากบุตรของเรามันมียอดวิวมีโฆษณาเข้าผมไม่อยากให้ลูกผมเป็นเครื่องมือสร้างรายได้ของคนอื่นมันอาจจะเยอะเกินไปจนละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของเด็กเด็กเขาพูดไม่ได้นะว่าห้ามถ่ายแต่บางทีเขามีมุมไม่น่ารักก็ไม่ควรเอาออกมาให้คนเห็นหรือเปล่าถ้าเราไม่ปกป้องสิทธิลูกเราใครจะปกป้องยื่นโนติสไป3ข้อได้รับการตอบรับทั้ง3ข้อเลยไหมเหมือนจะไม่ได้รับไม่เห็นว่าไงเขาเงียบไปเลยก็เป็นขั้นตอนกฎหมายตอนนี้มีทนายแล้วคุยเจรจากับภรรยาบ้างไหมคุยกันไปบ้างแล้วเขาบอกว่าถ้าเธอต้องการให้เป็นเรื่องขั้นตอนก็ตามนั้นเขาก็ยังไม่เซเยสเต็มที่ทนายเราจะจัดการเรื่องนี้ยังไงจัดการตามที่ผมมอบหมายทำให้ถูกต้องไม่เอาเปรียบใครไม่กลั่นแกล้งใครเอาตามที่กฎหมายทำได้เลยครับเราทำแค่3ข้อที่เราต้องการก็อยู่ในขั้นตอนรอการพูดคุยและการเคลียร์อยากให้จบยังไงอยากให้จบในทางที่ดีคำว่าพ่อกับแม่ต้องเจอกันอีกนานเรามีบุตรร่วมกัน2คนผมมองอนาคตต้องไปมาหาสู่กันอยู่แล้วควรลงตัวมากที่สุดคิดไหมมีแนวโน้มว่าเขาจะตกลงหรือไม่ตกลงคิดไม่ออกเลยหัวเราะเจอหลายอย่างที่คิดไม่ออกไม่กล้าคิดบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรแน่นอนจุดประสงค์ของเราที่ทำตรงนี้ไม่ได้ต้องการเอาบุตรมาให้ฉันคนเดียวนะต้องอยู่กับพ่อคนเดียวนะเราต้องการความชัดเจนเรื่องการแบ่งเวลาแบ่งสัดส่วนในการไปมาหาสู่กันไม่มีจุดประสงค์ของการเอามาเลี้ยงคนเดียวลูกต้องการทั้งพ่อทั้งแม่เคยมีครั้งหนึ่งบิ๊กพาลูกไปเดินห้างถ่ายวิดีโอเก็บไว้แต่มีญาติฝ่ายโน้นบอกว่าทำไมทีตัวเองเอาลูกทำคอนเทนต์ได้ผมเองก็ตกใจทำไมคนอื่นถึงกล้าบอกว่าเอาลูกไปทำคอนเทนต์อ้าวมันลูกเราหรือเปล่าเราทำคอนเทนต์กับลูกเรามาตั้งแต่ยังอยู่ในท้องนะทำมาตลอดไม่ใช่เพิ่งทำเราเป็นพ่อถ้าพ่อไม่ถ่ายใครจะถ่ายลูกเราเราก็เลยตกใจไม่ได้โกรธแสดงว่าถ้ามีความคิดแบบนี้เราก็ต้องปกป้องสิทธิในตัวลูกเราและเราด้วยแฟนคลับยุให้ฟ้องแบ่งสมบัติเลยแล้วเราไปตอบกลับว่าเตรียมแล้วผมไม่ได้ใช้ชีวิตกับคอมเมนต์ผมอยู่กับความเป็นจริงไม่ได้อ่านคอมเมนต์แล้วทำตาม FC แฟนคลับเพราะมีเยอะมากแค่บอกไปว่าโอเคก็เตรียมแล้วก็เป็นเรื่องยาวตอนแรกผมไม่ได้มีจุดประสงค์จะอะไรทั้งสิ้นผมเงียบไปแล้วผมจบไปแล้วอย่างที่พูดทุกรายการแต่มีจุดชนวนให้เราต้องปกป้องตัวเองเรื่องสมบัติแพลนไว้ไหมเคลียร์ยังไงถึงลงตัวรอคุยกับเขาแหละครับไม่มีทรัพย์สินที่มีชื่อร่วมกันเลยต้องขอให้กฎหมายเป็นคนดูแลตรงนี้ดีกว่ากลัวไหมอีกหน่อยลูกมาเห็นว่าพ่อแม่มีปัญหากันถึงแม้ไม่มีโซเชียลในบ้านยิ่งหนักกว่านอกบ้านเราต้องสอนให้เขาเข้าใจตั้งแต่เด็กดีกว่าไปฝืนโกหกว่าเรา
เรารักกันครอบครัวมีความสุขแต่พ่อแม่ต่อสู้กันทุกๆวันออกสื่อมันก็เหมือนกันให้เขาเข้าใจว่าโลกเป็นแบบนี้ปลูกฝังให้เขาเข้าใจตั้งแต่เด็กคุยอะไรกับลูกเวลารับลูกมาอยู่กับเราก็บอกว่าพ่อมาทำงานนะพ่อมาอยู่ที่นี่เดี๋ยวว่างๆพ่อก็ไปรับหนูบ้างสลับกันไปเขาก็เข้าใจเขาเพิ่งอายุ4 ขวบยังไม่อะไรมากมายขนาดนั้นแต่เราเริ่มพูดให้เขารู้ว่าพ่ออยู่ตรงนี้นะแม่อยู่ตรงนี้นะตั้งแต่เลิกกันได้คุยกับอดีตภรรยาบ้างไหมคุยเรื่องงานที่เคยมีคอนเสิร์ตที่รับไว้ร่วมกันก็คุยกันบ้างแล้วก็คุยเรื่องลูกเรื่องอื่นไม่ได้คุยครับตอนประกาศยุติบทบาทการเป็นสามีภรรยาตัดสินใจนานไหมมันก็หลายเดือนอยู่ครับก็ตัดสินใจยากอยู่งานไม่เท่าไหร่แต่ลูกนี่แหละเราคำนึงถึงลูกเป็นหลักก็เสียศูนย์เพราะตอนที่เรามีครอบครัวเราอายุ19เองตอนนี้เพิ่ง23-24เราสร้างครอบครัวเต็มที่คิดว่าเราคงอยู่ตรงนี้แหละเรามั่นใจแล้วเดือนหน้าอายุ24แล้วตอนนี้ก็ทำค่ายเพลงอยู่ขอนแก่นค่ายเพลงแนวอินดี้วาไรตี้อีสานอายุ24บางคนยังไม่รู้เลยชีวิตจะทำอะไรดีแต่นี่เป็นเจ้าของค่ายแล้วเราก็สื่อไปผ่านผลงานเป็นสิ่งที่ FC จะการันตีว่าฉันดูเธอผ่านผลงานนะผ่านความสามารถไม่อยากให้เสพข่าวอยากให้เสพความสามารถมากกว่าข่าวแต่บางทีก็ไม่สนุกเท่าข่าวไงบิ๊กผ่านมรสุมลูกนั้นมาได้ยังไงมีอาการเซเป๋หนักขนาดไหนเสียหลักอยู่นะเราอายุน้อยมีครอบครัวแถมเป็นครอบครัวแรกที่เราตั้งใจสุดๆเคว้งคว้างเกือบเป็นบ้าไปเลยนะช่วงหนึ่งเพราะมันผิดหวังถ้าเคยมีรักครั้งแรกก็คงเข้าใจว่าขนาดไหนเมาไหมเมาวันแรกกินเหล้าชงถึงเช้าแต่เป็นไม่นานหรอกวัน 2 วันเท่านั้นเพราะงานเยอะหัวเราะมีใครแนะนำไหมว่าควรทำยังไงเดินต่อไปยังไงณเวลานั้นมีแค่ตัวเองที่ต้องซัพพอร์ตตัวเองแต่ช่วงมีปัญหาโชคดีมีน้องสาวอยู่ข้างๆพูดคุยกันตลอดเวลาไม่ได้อยู่คนเดียวตลอดเวลาเจอมรสุมลูกใหญ่ฮึบยังไงถึงกลับมาแข็งแรงและก้าวไปชีวิตคืออุปสรรคชีวิตไม่ใช่ความเรียบง่ายชีวิตไม่ใช่ความเพอร์เฟกต์แต่ชีวิตคืออุปสรรคขนาดตัวผมเองไม่ได้เกิดมามีพ่อแม่เพียบพร้อมเหมือนกันผมยังเกิดมาได้ยังทำงานได้หาเงินได้ทั้งที่เราโตมากับย่าตั้งแต่ยังเล็กพยายามเข้าใจชีวิตมากขึ้นและฮึบไม่เกิน3 วันถ้าเราเศร้าเราขาดรายได้ไม่มีใครมาช่วยเรานะเราเศร้าได้ไม่เกิน3 วันเราต้องกลับมาทำงานแล้วเข็ดกับความรักไหมไม่ได้เรียกว่าเข็ดดีกว่าเรียกว่าเป็นประสบการณ์ในชีวิตเป็นครูในชีวิตดีกว่าตอนนี้มีหรือยังตอนนี้ไม่มีเวลามองอาจเข้ามาบ้างเบาๆแต่ยังใหม่ๆอยู่เพิ่ง 2-3 เดือนเองร่วมงานกับอดีตภรรยาได้ไหมตอนนี้งดก่อนดีกว่า1ดราม่า2ถ้าร่วมงานแล้วไม่รู้อีกฝ่ายจะสบายใจหรือไม่ในการร่วมงานกับเราแต่เราไม่มีอะไรนะแต่ก็เลี่ยงปัญหาไปก่อนดีกว่าบิ๊กมีค่ายเพลงเป็นของตัวเองมีคอนเสิร์ตอดีตภรรยาก็มีวงของเขากลัวเขาเอามาเปรียบเทียบกันไหมว่าใครแฟนคลับเยอะชิงดีชิงเด่นกันก็ไม่กังวลแต่อยากฝากว่าไม่ให้เปรียบเทียบดีกว่าเพราะแต่ละวงแต่ละสถานที่แต่ละอย่างมีเอกลักษณ์ของใครของมันคนหนึ่งก็มีเอกลักษณ์ของเขาเราก็มีเอกลักษณ์ของเราไม่อยากให้เอามาเปรียบเทียบกันเลยแต่ก็เห็นนะมีคนเอามาเปรียบเทียบซึ่งไม่ดีเลยแม้แต่ FC เราก็บอกว่าอย่าทำเถอะอยู่ใครอยู่มันชอบใครชอบมันจะทำให้อนาคตแย่ไปเรื่อยๆแล้วการเจอกันจะยากขึ้นเรื่อยๆมีคนมาจีบไหมมีอยู่แล้วครับมีอินบ็อกซ์เข้ามาเราก็อ่านบ้างไม่อ่านบ้างแต่เราไม่ได้สนใจขนาดนั้นสาวใหญ่ก็เยอะอยู่เขาอาจคิดว่าคอนเซปต์เราชอบคนมีอายุนะที่ผ่านมาอาจจะใช่แต่ตอนนี้ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่รีเซ็ตใหม่หมดเลยไม่มีสเปคแต่ก่อนสเปคคุยกันรู้เรื่องต้องโตต้องทำงานห้ามงองแงงงองแงงชอบทำงานแล้วเข้าใจสาวใหญ่
ถ้าคุยกันรู้เรื่องได้เลยแต่ตอนนี้ไม่มีในสมองแล้วตอนนี้พูดคุยได้ถ้าไม่พูดคุยจะหาว่าหยิ่งกันก็เป็นเพื่อนคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแต่ไม่คิดถึงขั้นเป็นแฟนคุยกับใครจริงจังตอนนี้ขอสตาร์ทชีวิตให้เริ่มต้นมั่นคงอีกรอบก่อนเรื่องพวกนี้อาจคิดไม่ออกถึงเวลามันมาออโต้เองแหละใครสักคนรักครั้งเก่าทำให้เราคิดมากขึ้นกับรักครั้งใหม่ในอนาคตคิดมากขึ้นการลงหลักปักฐานต้องคิดมากขึ้นการลงหลักปักฐานคือเอาคืนก็ยากแก้ไขอะไรก็ยากเราดูให้ชัดเจนเรื่อยๆตอนนี้งานเยอะขึ้นมีงานทุกวันไหมบางวัน3คิว4คิววันนี้ก็3คิววิ่งสุดฤทธิ์เหมือนกันยังมีคนเมตตาและซัพพอร์ตอยู่ครับล่าสุดไลฟ์กับน้องสายมาดามปินยอดถล่มทลายเราไลฟ์สดกับพี่สายครั้งแรกแตกแตนมากยอดถล่มทลายคนดูเกือบ 20,000 วันนั้นเขาไม่ได้จับเซ็นสัญญาแต่ตื่นขึ้นมาเขาทาบทามว่าเป็นพรีเซนเตอร์ไหมเราก็ยังไม่ได้มีชื่อเสียงขนาดนั้นมันเพิ่งเริ่มเราก็ตกใจครับสุดท้ายก็เป็นพรีเซนเตอร์ที่แกบอกว่าเป็นคนแรกจากภาคอีสานเป็นพรีเซนเตอร์น้ำหอมแกเลยซึ่งยอดหลายล้านครับมีครั้งหนึ่งไลฟ์กับน้องนาริตะทำให้มีน้ำตาคือยังไงตอนนั้นเราไลฟ์สดทานข้าวกับลูกน้องนาริตะอาจได้ยินเราพูดเรื่องบ้านผมก็ไลฟ์ไปน้องนาริตะก็อาจได้ยินว่าทำไมพ่อไปหาบ้านใหม่พ่อก็กลับบ้านสีไปนอนที่บ้านพ่อสีบ้านหนูก็มีเราก็ตกใจที่ลูกถามคำถามนี้ก็ร้องไห้กลางไลฟ์สดน้ำตาซึมเบาซึมเบาตอนนั้นก็บอกลูกว่าเดี๋ยวพ่อกลับพ่อมาทำงานเดี๋ยวไปมาอธิบายให้เขาฟังผ่านไลฟ์สดยิ่งลูกยิ่งเซนซิทีฟมากเป็นพ่อแบบไหนไม่ได้เฮฮามากไม่ได้ดุมากกลางๆเป็นคนไม่สปอยเช่นอยากได้ของเล่นอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้อยากตามใจตัวเองเราจะไม่ทำตามเรามีข้อแลกเปลี่ยนคุณต้องทำแบบนี้ให้สำเร็จก่อนคุณถึงจะได้สำหรับผมอาจให้บางส่วนที่จำเป็นจริงๆเราสามารถซื้อให้ลูกได้หมดทุกอย่างแต่อยากให้ลูกเรียนรู้ว่าการจะได้บางอย่างต้องมีการรอมีความพยายามรอและตั้งใจทำอะไรแลกเปลี่ยนเหมือนที่เราเติบโตมาอย่างนั้นลูกก็อ้อนพ่อจ๋าอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้เราก็ละลายใจแข็งบ้างซื้อให้บ้างคนนิสัยต่างกันยังไงนาริตะเขา4ขวบเป็นคนร่าเริงชอบถามสนใจสิ่งต่างๆเขาเป็นคนสดใสนาริตะไม่ดื้อเลี้ยงง่ายมากๆโตเกียวจะขวบหนึ่งแล้วนั่งได้แล้วแต่ยังไม่แข็งแบ่งเวลายังไงเห็นว่าไปเรียนต่อผมจบม.3ตอนแรกไปเรียนต่างประเทศกลับมาก็เรียนใหม่อีกรอบหนึ่งจบม.6ไม่กี่ปีก็ตัดสินใจอาทิตย์ก่อนไปเรียนปริญญาตรีผมคิดว่าการใช้ชีวิตของคนเราความรู้มันสำคัญมากเราอาจเรียนน้อยด้วยช่วงที่ผ่านมาเราอาจมองข้ามการเรียนไปเราก็เลยตัดสินใจเรียนปริญญาตรีกลัวโดนหลอกหรือเปล่าหัวเราะถ้าเรามีความรู้เราก็จะเข้าใจอะไรมากขึ้นเวลาทำงานก็ใช้ด้วยเวลาใช้ชีวิตก็ฉลาดขึ้นด้วยแบ่งเวลายังไงไม่ให้กระทบงานต้องจัดสรรเป็นอย่างดีเลยงานเราก็เยอะแต่มีวันหยุดอยู่ก็ทำตารางให้ลงตัวที่สุดสำหรับการเรียนติดตามชมรายการคุยแซบโชว์ทุกวันจันทร์วันศุกร์เวลา 13.15 ถึง 14.15 น.ทางช่องวัน 31